หมายเชิญได้ออกมาแล้วนะคะสำหรับการประชุมร่วมกันเพื่อหารือโดยกกต.เป็นคนเป็นฝ่ายที่ออกจดหมายเชิญเพื่อให้ร่วมประชุมกับคสช.ถึงแนวทางในการจัดการเลือกตั้ง7ธันวาคมจนถึงขณะนี้มี8พรรคการเมืองที่ประกาศแล้วว่าจะไม่เข้าร่วมนะคะด้วยเหตุผลเดียวกันก็คือไม่ใช่หน้าที่ของคสช.ที่จะต้องดำเนินการในการจัดทำและดูแลแผนขั้นตอนที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยติดตามรายงานจากคุณอัชราโพสีค่ะเราทำตามกติกาและกฎเกณฑ์อย่างแท้จริงเรามั่นใจว่าการเลือกตั้งจะบริสุทธิ์ยุติธรรมได้ก็ต่อเมื่อปล่อยให้กกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระสามารถทำงานได้อิสระอย่างแท้จริงเราไม่สนับสนุนการครอบงำกกต.จากอำนาจม.44ของคสช.หรือจากรัฐบาลนะคะรวมทั้งการครอบงำฝ่ายราชการในกรมกรองต่างๆในกระทรวงต่างๆด้วยอำนาจของความเป็นรัฐบาลแล้วก็เป็นพรรคการเมืองในนามของรัฐบาลเราไม่ได้สนับสนุนการนี้เราต้องการให้เกิดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็การที่ไม่ได้ร่วมไปวันที่7ไม่ใช่เป็นการทำผิดหลักเกณฑ์เราได้พยายามรักษาหลักเกณฑ์ว่าการเลือกตั้งมันควรเป็นหน้าที่ของกกต.อาจารย์คะสรุปวันที่7ที่ประชาธิปัตย์จะไปคะก็เมื่อวานนี้ทางโฆษกก็ได้แถลงไปแล้วนะครับบอกว่าเราก็ยังสงสัยอยู่ว่ากฎหมายที่เป็นคำสั่งของคสช.เองเนี่ยเขียนมาเพื่อจะให้เกิดการหารือกันแต่กลับกลายเป็นว่าในหนังสือเชิญเนี่ยเขียนมาในทำนองว่าเป็นการมารับไปพูดง่ายๆคือให้ไปฟังการชี้แจงขั้นตอนต่างๆและก็ที่สำคัญก็คือว่าเราไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสในการที่จะแลกเปลี่ยนหารือสักถามจริงหรือไม่เนื่องจากโฆษกของทางคสช.เองก็บอกว่าจะไม่มีการตอบคำถามอะไรซึ่งเป็นเรื่องแปลกเหตุผลของประชาธิปัตย์และเพื่อไทยที่ปฏิเสธเข้าร่วมประชุมกับคสช.เพื่อจัดทำแผนและขั้นตอนการดำเนินการสู่การเลือกตั้งตามคำสั่งคสช.ที่53/2560ในวันที่7ธันวาคมนี้อาจจะคล้ายและตรงกันคือการไม่ยอมรับบทบาทของหัวหน้าคสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะนั่งหัวโต๊ะหารือกับพรรคการเมืองเรื่องการเลือกตั้งด้วยมีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมืองเพราะเป็นผู้ที่พรรคพลังประชารัฐเตรียมจะเสนอชื่อชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30และพลเอกประยุทธ์เองก็ยอมรับว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นหนึ่งในทางเลือกทางการเมืองและนอกจากเหตุผลนี้หากประมวลจากบริบทแวดล้อมจะเห็นว่าเป้าประสงค์ของคสช.ที่ต้องเปิดประชุมครั้งนี้คือการจัดทำแผนและขั้นตอนการดำเนินการสู่การเลือกตั้งแต่ในหนังสือคำเชิญอ้างอิงว่าเพื่อรับฟังความเห็นซึ่งฝ่ายการเมืองต่างก็ตีความว่าคสช.จัดทำแผนที่ว่านี้เสร็จแล้วหากแต่จัดเวทีนี้ขึ้นเพื่อสร้างความชอบธรรมในการดำเนินการเท่านั้นประกอบกับข้อมูลจากคสช.ที่ให้ข่าวปฏิเสธการตอบข้อซักถามอื่นใดนอกจากจะเพิ่มเติมวาระการพิจารณาเรื่องกำหนดกรอบเวลาในการปลดล็อกทางการเมืองรวมถึงมีรายงานว่าคสช.อาจจะนำผลการประชุมไปอ้างอิงออกคำสั่งคสช.ฉบับใหม่ที่ว่าด้วยมาตรการด้านความมั่นคงซึ่งมีรายงานว่าคสช.จะใช้คำสั่งนี้ดูแลและควบคุมสถานการณ์การเมืองและการเลือกตั้งนับแต่ประกาศปลดล็อกไปจนถึงวันที่มีรัฐบาลเลือกตั้งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขที่จะเดินหน้าประเทศตามกรอบสรุปในแผนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยเฉพาะประเด็นที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับผลการเลือกตั้งโดยปราศจากการต่อรองอื่นใดนอกจากความสงบเรียบร้อย